วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซแอด9มาได้เลยครับผมท่านผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมไหมครับสุ่มเท่าไหร่แม่งก็ไม่ได้ในเมื่อสุ่มไม่ได้ก็ซื้อแม่งเลยละกันเท่าไหร่วะเนี่ยมาดูสิโอ้โหใช้1,000ถุงเลยเหรอโอ้โหต้องสุ่ม 1,000 รอบถ้าสำหรับคนถ้าแบบแต่ถ้าแบบสุ่มแรกครับก็จะใช้1,000รอบนะถ้าสุ่มแบบมาจนได้ของมาหมดแล้วก็จะได้ครั้งละ4ครั้งละ6อะไรเงี้ยแต่ก็ถือได้ว่าเยอะอยู่ดีมันด้วย CS9 ดิมีแค่1,200เองอยากได้แต่ทำไงดีครับก็เติมแม่งเลยละกันไอ้ตัวนี้มันคูณอยู่ด้วยนะถ้าใครเติมก็ได้ AC เพิ่มด้วยแต่ถ้าเติมต้องเอาถุงก็ต้องใช้40,000นี่ต้องเติม 40,000 AC นะครับจะได้ถุงมานะครับเดี๋ยวดูซิ 40,000 AC เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห100เหรียญเลยอ่ะ100เหรียญเท่าไหร่วะ ไปจัดไป ในเมื่อเราจัดเรียบร้อยแล้วขอรีเกมนิดนึงครับดูสิ ในเมื่อสุ่มไม่ได้ก็ซื้อเลยละกันโอ้โหมาแล้วครับ AC 60,000พอดีช่วงนี้นะครับมันจะมีอีเวนต์ของนูเกตมาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาสัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้านะก็เติมดักไว้นะครับแล้วก็จะเอาถุงอีปิกด้วยนะครับจะเอาถุงไอเอาไว้แลกด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์จะแลกอะไรนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะไม่แน่ PS9 จะเปลี่ยนชื่อด้วยนะ Xenon V3 อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์อยากได้ของอะไรของแลกเก่าๆบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับไปนี่ถ้าเรารีเกมเสร็จแล้วนะมันจะได้ถุงนี้มานะเป็นถุง Epic ทําไอเทมดิจิตอลออซัมออซัมเน็ตนะครับเป็นไมสติกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันนะครับผมแลกนะในเมื่อเรามีแล้วนะครับวิธีการแรกนะครับด้วยการใช้ Spend Token นะเป็นการใช้ตัวโทเค็นนะหลังจากนั้นแล้วก็สามารถเสิร์ชหรือค้นหานะครับของที่อยู่ในวิกินะครับใน AQ วิกิเนี่ยในวิกินะของที่จะแลกนั้นแลกอะไรได้บ้างนะครับและทุกอย่างภายในเกมได้หมดเลยนะครับยกเว้นของที่ติด Special Offer นะครับอย่างเช่นก็ลองค้นหาการ์ดดูนะครับจะเป็นการ์ดโอ้ไม่มีเลยก็จำชื่อไม่ได้ไงว่าการ์ดแคชเชอร์เป็นกี่นี้ CARD การ์ดแคชเชอร์โอเคเจอแล้วสมมติการ์ดแคชเชอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็น AC แล้วก็แลตรง AC กับแลเนี่ยมันแลกได้นะครับแต่ถ้าติดคำว่า Special Offer เนี่ยไม่สามารถแลกได้นะโอเคแลกได้ทุกอย่างที่เป็น AC กับแลหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่อย่าติดคำว่า Special Offer ก็พอนะครับหรือว่าเราจะมาดูก็ได้นะว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรไอเทมที่คนส่วนใหญ่เขาแลกกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยก็ดูว่าคืออันนี้จะเป็นประเภทนะ AC Member เนี่ยเห็นไหมก็จะมีNecrotic Sword of Doom นะครับหรือว่าดาบ Doom เองนะครับแล้วก็มี OVivian Blade นะครับ Legend Revenant VHL นี่ก็เป็นพวกกล่องเนาะ Classic Dark Shatter Classic Alpha Pirate อะไรเงี้ยครับแต่ S9 นะ S9 เลือกไว้อยู่แล้วนะ S9 จะไม่เอากล่องนะผม S9 บอกเลยว่าจะไม่เอากล่องนะถ้าใครอยากได้คุ้มๆนะแนะนำเอากล่องนะครับเพราะว่ามันได้ของเยอะนะครับแล้วก็มีของที่ต้องการเยอะแยะเลยนะบางกล่องก็มีคัสมาให้ด้วยแต่สำหรับ S9 นะครับ S9 เลือกไว้แล้วนั่นเองนะโอ้มีของอะไรอย่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ขอส่องก่อนนะว่าแต่ละอย่างที่คนเขาแลกกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะเผื่อก็จะเปลี่ยนใจเนาะจากที่ไอ้ก้าวลองดูมานะครับมันของที่เป็น Special Offer นะครับบางหลายชิ้นก็สามารถแลกได้นะครับอาจจะไอ้ก้าวคิดคาดว่านะอาจจะเป็นที่ของสั่งนะครับถ้าเป็นของสั่งเนี่ยจะไม่สามารถแลกได้อย่างการ์ดแคชเชอร์อย่างนี้ที่เป็นของสั่งไม่สามารถแลกได้แต่เป็นอย่างชิ้นเนี้ยที่จะมีแอนิเมชันอันนี้นะครับซึ่งมี Special Offer ที่เป็นของ8ปีเนาะซึ่งทางนี้สามารถแลกได้เห็นไหมมีชื่อขึ้นนะครับแสดงว่าแลกได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะ
เอ้ากำเลยไอ้เก้าลืมอัดเลยครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ไอ้เก้าเลือกไปแล้วชิ้นหนึ่งนะและเขาก็บอกให้เราออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับโอเคเราไปออกเกมเข้าใหม่กันคือการรีล็อกอินนั่นเองนะเอ้ยเดี๋ยวก็แลกครบแล้วค่อยส่งให้ดูให้ค่อยดูทีเดียวดีกว่าเนาะนะโอเคโอเคอ๋อเมื่อกี้คือเราต้องออกเกมก่อนนะครับมาลำนี้คืออันเก้าน่าจะออกเกมแล้วล่ะสิ่งที่อันเก้าจะได้เป็นชิ้นแรกนะครับก็คือซอมบี้สเลเยอร์นะครับซึ่งเป็นไอเทมสมัยเก่าแล้วล่ะ2000ถ้าจะไม่ผิดนะ2012นะครับซึ่งมันนานแล้วนะครับซึ่งตอนสมัยนั้นอันเก้ายังเป็นเด็กนะแล้วก็ไม่มีตังค์เติมนะครับผมมันราคา 3,000 AC เรากว่าจะได้400บาทที่เติมเอา 2,000 AC อย่างเงี้ยแล้วคือมัน 3,000 AC มันต้องเติม800ซึ่งสมัยนั้นมันอันเก้ายังไม่มีตังค์ขนาดนี้ครับอันเก้ายังอายุ13เอง13 14เองอ่ะเมื่อเราโตขึ้นนะครับเราก็อยากได้ของที่สมัยเด็กที่เราต้องการใฝ่ฝันและฝันใฝ่นะครับผมล่าสุดเราก็ได้มาแล้วถ้ากดแล้วปุ๊บก็จะขึ้นอันนี้ครับเพื่อมันอันนี้ได้ไปอยู่ใน inventory คือกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมในช่องเก็บของของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับมันจะได้อีกอันนึงมานะเป็นโบนัสไอเทมนะครับก็คือจะแลกได้2ชิ้นนะโอเคจะได้เป็นอันนี้เป็นโบนัสเขาแถมให้นะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นไอเทมที่ก้าวเลือกมาแล้วนะเป็นจูราเมนโตนะครับผมจูราเมนโตเนี่ยเป็นขวานนะครับนี่อันนี้เลยนะราคา1337นะครับถามว่า AC มั้ยนะไม่นะมันไม่ AC นะครับผม ซึ่งไอเทมจูราเมนโตเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการแบบเขาเหมือนกับวาดรูปนะครับวาดรูปเหมือนกับประกวดกันละมั้งไอ้ก็จำไม่ไอ้ก็จำไม่ได้นะมีการวาดรูปกันนะแล้วอาทิตย์ก็นำรูปบ้านนั่นแหละมาใส่ในเกมนะครับผมนั่นแหละนะโอเคเนาะก็ตัดเลยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เขาไม่มีถุงแล้วนะครับเศร้าเลยนะถุงที่มีนะหายไปกับ2ชิ้นนี้แล้วโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าในตัวเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ขอเข้าเกมก่อนนะครับเซฟออทิออนแล้วกันกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าเซฟไหนดีอาจารย์คนน้อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราอยากอีกอย่างนึงนะครับใครที่ The Event ตุงเกตจะมานะครับก็เตรียม AC ไว้นะครับผมกล่องนูมาแน่นอนนะครับกล่องนูน่าจะ 10,000 AC นะครับอย่างเจ้าก็เตรียมไว้นะครับน่าจะเตรียมไว้หรือกล่องนูนี่แหละนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าของข้างในมันคุ้มไหมนะครับโอเครู้ดีกว่านะว่าของที่เราแลกมานั้นคืออะไรนะครับเป็นซอมบี้สเลเยอร์1นะเห็นไหมนี่คือของที่ก้าต้องการนะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเท่เลยทีเดียวเชียวอีกอย่างนึงนะอีกชิ้นนึงเป็นอาวุธนะครับจูราเมนโตนี่คืออันนี้นะก้าขอไปหลอมนะครับหลอมเป็นที่มิวเซียมก่อนครับเฮ้ยเนี่ยแล้วกดนี้เนี่ยก็เบ็ดอ่อนก็อ่อนอันชันโอเคจูราเมนโตก็จะหล่อมเป็นสไปรัลเหมือนกันนะครับปึบเข้าไปนะครับโอ้โหเคยว่าเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะนี่โอ้โหกล่องเกาะส่องแสงสว่างสวัยเคใส่จูราเมนโตดูซิจะเข้าไหมเนี่ยเมื่อก่อนจูราเมนโตขวานจะใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่มันจะเล็กลงมาหน่อยให้มันแบบดูกระทัดรัดมากขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวส่วนหลังเดี๋ยวก็จะไปแต่งเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าถ้าแต่งครบเซตเป็นไงนะครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบเวอร์ชันใส่มงกุฎนะครับกำลังหาสีผมอยู่ สีน้ำตาลแน่นนี่ถ้าเป็นเวอร์ชันถ้าเป็นหนุ่มๆมาหน่อยนะหนุ่มมาหน่อยก็เวอร์ชันแบบเนียนแบบไม่ใส่มงกุฎนี้จะเป็นอย่างนี้นี่ถ้าไม่ใส่มงกุฎก็จะใส่ผมนี้ถ้าเวอร์ชันที่หนุ่มมาหน่อยใส่มงกุฎก็จะใส่นี้ไม่หลายเวอร์ชันไม่หลายเวอร์ชันสุดท้ายนะเราก็จะลงที่ตัวนี้แล้วกันนะเพราะอันนี้ทรงผมนี้ก็ชอบนะครับมันดูเท่ดีนะครับก็จะใช้เป็นสีขาวแล้วกันนี่ตอนนี้ก็คือเท่แล้วล่ะตอนนี้ใส่แค่นี้คือเท่ละโอเคครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงมีคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อนะครับโอเคครับแล้วก็ก่อนที่เราจะปิดคลิปไปนะครับเราตอนที่เราเติมเข้ามานั้นเราได้ตัว Fortune Ticket มานะครับ10ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มไปอัปรูปกันนะครับผมว่าเราจะได้ถุงเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับถ้าได้ถุงเพิ่มอีกเนี่ยไอ้9มีฮีบอกเลย ขอให้มันได้ก่อนครับ
เราขอให้มันเราทำขอให้เราได้ก่อนเพราะเก้าสุ่มมานี่ได้แต่เกลือๆทั้งเลยจัดไปถุงมาถุงมาดังได้โพเลียมยังโอ้โหได้ของแต่เกลือถุงถุงมาซีถุงถุงถุงมาสี่ละถุงมาเอาถุงมาเอาถุงมาสิครับถุงไม่มีถุงเลยไม่มีถุงเลยท่านผู้ชมสุดท้ายละโอ้ไม่มีถุงเลยนะครับส่งไปนะครับทั้งหมด10ครั้งนะได้อะไรบ้างนะครับได้อันนี้นะครับได้อันนี้นะครับได้อันนี้นะครับได้นี้นะครับมันจะเกลือไว้ได้อะไรครับเนี่ยได้อันนี้นะครับผมชุดมีอะไรไหมนะชุดก็ก็ได้นี้นะครับชาร์โดดากอนนะครับได้นี้นะครับได้นี้นะครับทำไมจะแตกเกลือวะได้นี้นะครับให้จะแตกครบเซตได้แล้วเนี่ยโอ้โหได้นี้โอเคครับก็เกลือไปอีกนะครับหรือจะโอเค AC แล้วยังเหลืออยู่นะถ้าใครอยากให้กล้ามาสุ่มอันนี้อีกนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าคนคอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวกล้าจะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นไปกับไอ้ก้าวกันเลยดีกว่านะโอเคครับใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ก้าวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ